เป็นสาวเชียงใหม่เห็นบ้าเต้าได้ก็จะเท่าเห็นแล้วไปไปบัดดีโม่บัดดีโม่นะสวัสดีเจ้ากุคนปะกับน้องขวัญเห็นแล้วเจ้าไผ่มีเวียกมีการจะไปตั้งได้กันฮะวันนี้ตัวน้องขวัญนะเจ้าจะไปเอลการ์ดนัดเจ้าการ์ดนัดบัดใจการ์ดนัดที่เมืองไทยนะเจ้าการ์ดนัดที่ฝรั่งเศสเจ้าประเทศที่น้องขวัญอยู่เจ้าน้องขวัญตื่นเจ้าวันนี้ตื่น6โมงเจ้าตอนนี้เป็นเวลา8โมงตรงเป๊ะเลยเจ้าอาบน้ำสระผมแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมที่จะไปการ์ดนัดเจ้ามีหลายคนถามมาว่าน้องขวัญประเทศที่น้องขวัญอยู่เนี่ยมีการ์ดนัดก่อนการ์ดนัดมีเจ้าขายสปะสเปดมีของทะเลผักสดผลไม้เสื้อผ้าของใจในครัวเรือนเจ้ามีบักเขือส้มมีแตงมีบักเขือม่วงมีหอมหัวใหญ่มีบรอกโคลีโอ้ยสปะสเปดต้องไปพอกันเจ้ากันเดี๋ยวน้องขวัญจะป้าไปพอนอกว่าการ์ดนัดที่นี่มันเหมือนตีประเทศไทยก็เจ้าไทยก็ว่ามีเจ้าการ์ดนัดมีเหมือนเมืองไทยแต่ว่าบ่ได้ขายทุกวันน่ะเจ้าตีเมืองไทยนี่เนาะเฮาเปิดประตูหัวบ้านออกไปนี่ก็การ์ดหั่นก็การ์ดปุ่นก็การ์ดการ์ดน้อยการ์ดใหญ่การ์ดหลวงสปะการ์ดของกินเยอะขนาดเจ้าแต่ตีน้องขวัญบ่ได้อยู่สวนส้มเชียงใหม่น่ะเจ้าอยู่ตีบ้านเจ้าอยู่ประเทศฝรั่งเศสเจ้าไปไปไปบัดดีโม่บัดดีโม่นะไปพอพร้อมๆกันเลยเจ้ากูขอน้องขวัญลืมบอกไปเจ้าว่าวันนี้น้องขวัญจะไปการ์ดนัดโดยวิธีการปั่นรถทีไปเจ้าเพราะว่าช่วงนี้น้องขวัญจะหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะเจ้าฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อโควิดเยอะขนาดแต่ละวันหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเจ้ารถสาธารณะยังไดเฮาไปกันเลยเจ้าโก้โก หาที่จอดรถดีๆเด้อแล้วล็อกแม่กุญแจรถจะได้บ่หายจะได้บ่ถูกขโมยเด้อ ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงตลาดแล้วนะคะเฮามาเริ่มกันตรงของใจในครัวเรือนกันเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างครบวงจรเจ้าหม้อไห่ตะไหลปากถ้วยจานหวานจอดโซนถัดมาคือโซนของทะเลน่ะเจ้ามีหอยเชลมีปลามีกุ้งมีปลาหมึกสปะสเปดเจ้าของสดใหม่สดขนาดน้องขวัญรับประกันได้เจ้าเพราะว่าน้องขวัญมาซื้อบ่อยเจ้าตลาดที่นี่นะจะมีทุกๆวันพฤหัสกับวันศุกร์เจ้าวันนี้โจกดีขนาดเลยเจ้าพี่น้องเจอไข่ป่าเจ้าน้องขวัญเลยซื้อมาเกินกิโลเอาไว้แกงใส่น้องไม้ส้มเจ้าแล้วโซนนี่ก็คือโซนพักและผลไม้ปีปีต้องสังเกตพ่อน่ะเจ้าของบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนที่ไทยเนอะมีบักเขือม่วงมีพริกนุ่มมีผักกำปืนมีบักเขือส้มอีวะอันนี้ก็คือมันฝรั่งนะเจ้าตีหั่นเป็นถุงเป็นถุงนั่นนะเขาขายถุงหนึ่งนี่5กิโล10กิโลน่ะเจ้าบางครอบครัวเขาอยู่กันเยอะเนาะเขาก็จะซื้อมันฝรั่งกับหอมหัวใหญ่เป็นถุงแบบเนี้ยกินได้เป็นอาทิตย์เจ้าโซนนี่ก็คือของดองเจ้ามีพริกดองออลีฟดองแตงกวาดองเจ้าลาติห้อยนั่นก็คืออินตผาลัมนะเจ้าโซนต่อไปก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วนะเจ้ามีขายทุกอย่างเจ้าที่นี่ปิกบ้านได้ละบ่แอลคอยแล้วนี่มาจากเมินแล้วนะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเน้อใครอยากกินข้าวละจะได้เฮาไปเจอกันที่บ้านเนาะไปละไปละใครอยากกินข้าวหมูทอดละเด้อไปไปไปน้องขวัญก็หาถึงบ้านเจ้าคนนักขนาดพี่น้องไปแอลการ์ดด้วยการเป็นได้ของเจ้าม่วนก็ชอบก็เจ้าพอนี่ว่าน้องขวัญได้อย่างมาป
่ามึกเจ้าสดขนาดเลยตัวยังใสอยู่เลยเจ้าซื้อมาเยอะขนาดเลยอ่ะซื้อมากี่เกินเกือบกิโลนะนะเจ้างามงามสดขนาดเลยแล้วก็ได้กุ้งมาตัวเจ้ากุ้งทะเลกุ้งตัวน้อยๆนะเจ้าแล้วก็ได้ป่ามาตัวหนึ่งแล้วก็ได้ไข่วันนี้โชคดีได้ไข่ป่าตัวเจ้าคราวนี้ได้ไข่ป่าตัวเยอะขนาดเลยวันนี้จะทำต้มยำเจ้าวันนี้นะฮัลโหลเยอะขนาดเลยเจ้าแล้วได้ผลไม้มาตัวนั่นได้ส้มเขียวหวานกับแอปเปิ้ลเจ้าเยอะมาก